เพชรสุขุมวิทบอยบางนานักชกสายแข็งวัย25ปีจากนครศรีธรรมราชติดเครื่องพร้อมกับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบครึ่งปีเพื่อเปิดศึกภาค2กับคู่ปรับเก่าเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มวยหนุ่มวัย22ปีจากเมืองกรุงโดยจะประชันฝีมือกันภายใต้กติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125ถึง135ปอนด์ในศึกใหญ่ส่งท้ายปีวันลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราสำหรับเพชรสุขุมวิทบอยบางนาครั้งหนึ่งในอดีตเคยถูกแฟนมวยทั่วประเทศคาดการณ์กันว่าจะเป็นนักชกจากวันลุมพินีคนแรกที่สามารถพิชิตสัญญานักกีฬาวันมูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 3.7 ล้านบาทมาครองหลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในขณะนั้นโดยการระเบิดฟอร์มคว้าชัยเหนือคู่ชกระดับพักการ3ไฟติดต่อกันจนกระทั่งไฟที่4เส้นทางสู่ความฝันของเพชรสุขุมวิทกลับต้องสะดุดลงอย่างสุดช็อกหลังถูกเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์มวยหนุ่มเมืองกรุงโชว์ฟอร์มหักปากกาเซียนไล่ถล่มเอาชนะน็อกตั้งแต่ยกแรกและด้วยความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นยังเป็นเหตุให้เจ้าตัวต้องใช้เวลานานกว่าครึ่งปีในการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาเต็มร้อยได้อีกครั้งหลังต้องฟื้นฟูร่างกายไปนานกว่าครึ่งปีในที่สุดเพชรสุขุมวิทได้กลับขึ้นมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งโดยคู่ชกที่รอการต้อนรับการกลับมาของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคู่ปรับเก่าตัวแสบที่บังอาจสกัดทางดังของตนเองอย่างเจ้าเสือใหญ่สอเดชพันธ์ที่ขันอาสาเข้ามาเสียบแทนคู่ชกเดิมอย่างแบ็คเพนเทอร์ที่ต้องขอตัวไปเนื่องจากมีอาการป่วยกระทันหันโดยเพชรสุขุมวิทที่ได้รับบทเรียนดำค่ามาจากความพ่ายแพ้ในภาคแรกยืนยันว่าตนได้พัฒนาความแข็งแกร่งและความว่องไวขึ้นมาแล้วเพื่อลบจุดอ่อนของตนเองจากไฟล่าสุดโดยขอใช้ลูกเดินบู๊เดินชนซึ่งเป็นสไตล์ถนัดของตนเองในการเล่นงานเจ้าเสือใหญ่ให้ได้ในไฟนี้เพชรสุขุมวิทประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนถึงเป้าหมายเดียวของตนเองในไฟนี้คือการระเบิดฟอร์มล้างแค้นเจ้าเสือใหญ่แบบทบต้นทบดอกเพื่อกู้ชื่อเสียงที่เสียไปให้กลับคืนมาและกลับมาเดินอยู่บนเส้นทางสู่การคว้าสัญญานักกีฬาวันได้อีกครั้งทั้งนี้แฟนกีฬาสามารถติดตามเพชรสุขุมวิทปะทะเจ้าเสือใหญ่ได้ในศึกวันลุมพินี46วันศุกร์ที่22ธันวาคมคู่แรกเริ่มเวลา 19:30 นาทีหรือรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง 7 HD ตั้งแต่เวลา 20:30 นาทีเป็นต้นไป